ก็แบบโดยผ่านกระบวนการความคิดความเข้าใจการรับรู้ของเขาสามารถทำอะไรเพื่อคนอื่นได้เพื่อสังคมได้ก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะทีนี้ก็เราก็ต้องมีความรู้แบบเรื่องขั้วสีเรื่องโทนสีว่าแล้วก็ความหมายของสีอะค่ะว่าแบบเราจะใช้ยังไงก็คิดได้หลายๆก็ว่าหนูเลยคือแบบเราเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะก็แบบก็จะจัดคอมโพสได้ง่ายขึ้นนะคะแบบรู้ว่าอะไรควรวางไม่ควรวางในตอนแรกคิดว่ามันยากตอนแรกถ้าเส้นก็คือคิดแค่ว่าถ้าเส้นสวยคือมันจะสวยแต่พอได้มาเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้โครงสร้างเนี่ยแบบแข็งแรงขึ้นนะคะการลงน้ำหนักก็จากที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ก็เวลามาลงก็คือทำได้ดีมากกว่าเดิมลงไงให้เป็นวัตถุหนังอะไรประมาณนี้ค่ะพอเรามีความรู้มีความเข้าใจมากขึ้นก็ทำให้เรามีสัตว์ที่จะทำอะไรแล้วก็สนุกกับมันได้มากกว่าเดิมก็คือเมื่อเราตั้งใจกับเป้าหมายอะไรแล้วถ้าเราตั้งใจจริงมันก็สามารถทำให้สำเร็จได้แล้วก็ถ้าฝึกฝนเยอะๆมันก็สำเร็จได้เช่นกันความไม่ยอมแพ้ค่ะความรักในการวาดรูปแล้วก็แบบอยากเข้าคณะนี้มากๆค่ะก็คิดว่าความต่อเนื่องทำให้เราทำมันได้ดีพอเรามีความสุขเราก็จะทำต่อเนื่องพอเราทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็จะทำให้เราเชี่ยวชาญขึ้นกำลังใจจากคนรอบตัวสำคัญมากทั้งครอบครัวเพื่อนพ่อแม่แล้วก็พี่ติ๋วที่ติ๋วอะไรก็สำคัญมากความอดทนความตั้งใจแล้วก็ความไม่ย่อท้อก็คิดว่าการดิวศิลปะมันนอกจากจะนำไปใช้ในการสอบแล้วมันยังทำให้เรารู้จักสังเกตสิ่งรอบตัวครับแล้วก็ทำให้เรามีคนมีเหตุผลนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนื่องจากว่าเราจัดระบบระเบียบชีวิตของตัวเองแล้วก็จัดระบบความคิดได้ค่ะแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นทุกอย่างก็มีความยากง่ายในตัวของมันเองอยู่ที่ตัวเราว่าตัวเรานั้นน่ะจะเข้าใจแล้วก็สามารถทำมันออกมาได้ดีมากขึ้นสอบติดแล้วก็อยากจะฝึกอีกเยอะๆเยอะมากๆแล้วก็อยากจะหาแนวสไตล์การวาดที่แบบของตัวเองที่ชัดเจนโดยการไปดูงานคนอื่นศึกษางานคนอื่นเขาค่ะคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งก็ต้องฝึกต่อไปนะคะว่าเป็นยังไงก็คือพี่ๆทุกคนเนี่ยตั้งใจสอนเป็นอย่างดีคนเรียนน้อยด้วยค่ะพี่น่าจะแบบสอนเราได้ทั่วถึงอะไรเงี้ยแล้วพอเข้ามาเรียนก็เป็นอย่างนั้นนะคะเราแบบถามอะไรพี่เขาก็แบบตอบเราได้หมดอีกอย่างก็คือพี่เขาทำให้เราชอบในการวาดรูปในเรื่องศิลปะได้แล้วโรงเรียนที่ไม่ใช่แค่ที่ติวเพื่อไปสอบเข้ามหาลัยแล้วก็จบๆไปเวลาเราเรียนเราไม่รู้สึกว่าเราถูกบังคับให้มาเรียนหรือว่ามาทำงานอะไรแต่พี่เขาทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเราอยากจะทำเรารู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแล้วก็ทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้น
อาหารเยอะของกินเยอะอะไรดีนะแล้วก็เพื่อนก็น่ารักค่ะก็แบบทุกคนก็ช่วยเหลือกันเหนื่อยไปด้วยกันแล้วก็ติดไปด้วยกันก็สำหรับคนที่อยากเริ่มเรียนศิลปะครับก็อยากให้ฝึกฝนเยอะๆครับหรือบางคนถ้ายังไม่แน่ใจว่าศิลปะจริงๆมันคืออะไรศิลปะมันน่าสนใจยังไงก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ไปหาสถานที่เรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้ตัวเองเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองเรามาเรียนกันได้ครับแล้วก็จะเข้าใจครับว่ามันน่าสนใจ5 4 3 2ตอบเลยเหรอทวนคำพูดได้ไหม